หัวใจอวัยวะสำคัญต่อชีวิตในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเราไม่สามารถควบคุมให้หยุดหรือเต้นได้ตามใจได้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่หัวใจหยุดทำงานเท่ากับว่าโอกาสถึงตายได้ครับพอดคาสต์รีวิวชวนฟังเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับหัวใจและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับก็มีหลายแบบหลายชนิดมันจะต้องไล่ตามเรื่องของกายวิภาคของหัวใจนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจเลยอาจจะมีโรคเกี่ยวกับภาวะเรื่องเยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำหรือว่ามีการอักเสบหรือว่ามีหนาตัวขึ้นหรือว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เราเจอกันบ่อยๆที่ว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันแล้วก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจในปัจจุบันนี้ก็จะพบว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่าหนาตัวผิดปกติเรื่องของลิ้นหัวใจหรือผนังกั้นห้องหัวใจที่มีอาการรั่วตีบหรือว่าตันนะครับหรือว่ามีเรื่องของระบบไฟฟ้าหัวใจที่มีการเต้นผิดจังหวะได้อันนี้เป็นแบบการแบ่งคร่าวๆตามกายวิภาคของหัวใจแต่มันก็จะมีบางโรคที่เราเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแต่เราไม่รู้สึกจนเราโตขึ้นจนเราไปเจอว่ามาพบตอนที่อายุมากแล้วอย่างเช่นเรื่องโรคของผนังกั้นห้องหัวใจด้านบนรั่วนะครับบางคนก็มาเจอตอนที่อายุเยอะๆแล้วประมาณสัก 40-50 ก็ได้ครับพันธุกรรมก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหัวใจได้นะครับแต่ว่าจะเป็นโรคหัวใจชนิดใดไปฟังจากคุณหมอกันครับโรคหัวใจทางพันธุกรรมบางอย่างที่ส่งผลว่าเช่นถ้าในปัจจุบันเนี้ยแม้ว่าเรื่องของหลายโรคนะครับที่เกี่ยวกับหัวใจที่ก็ยังเชื่อว่ามีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเช่นอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันในคนอายุน้อยบางทีเขาก็เชื่อว่าทางพันธุกรรมหรือปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งหรือว่ามีบางอย่างที่เป็นตัวพันธุกรรมเลยทำให้เกิดอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาบางอย่างก็เกิดจากพันธุกรรมโดยตรงก็มีครับจะทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคหัวใจมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดโรคนี้ลองฟังกันครับก็จะมีปัจจัยของเรื่องของพฤติกรรมส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของโรคหัวใจในปัจจุบันครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่มันเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นนะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเรียกว่าเป็น sedentary lifestyle มากขึ้นความหมายคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวไลฟ์สไตล์ที่แบบอาจจะนอนดูทีวีซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ทำให้เกิดปัจจัยเรื่องภาวะทุพพลชนาการแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจต่อไปได้ครับก็มีตามมานะครับหรือแม้แต่ว่าอาหารการกินของเราก็เช่นกันนะครับเช่นการกินฟาสต์ฟู้ดการกินอะไรที่อาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ทำให้มีปัญหาของโรคหัวใจตามมาได้ครับส่วนฟังทั้งหมดนี้ได้ในรายการโรงหมอครับในตอนหัวใจและโรคหัวใจได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจฟังกันได้กับ Podcast Review นะครับ